คุณภาพ Quality News Station 97 FM เมื่อวานผมเลือก Nissan t ท a n a กับ Honda Accord ไปดินเนอร์อุ่นเนี้ยเลือก Toyota r e v o ควบ Mazda CX-5 ไว้รับสาวพรุ่งเนี้ยว่าจะเลือก Ford Ranger ไม่ก็มิดซูปาเจโรไว้ลุยป่า เลือกแรงจูใจกับเชลซูเปอร์โปรเติมน้ำมันเชลหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก700บาทได้เลือกรุ่นรถคันที่ชอบแถมยังได้ลุ้นทองเมื่อช็อปที่ซิเล็กหรือเดลี่คาเฟ่ทุก70บาทพิเศษเชลครับสมาร์ทได้ลุ้นโตโยต้าซีเเพิ่มถึง15กุมภาพันธ์นี้ที่ปั๊มเชล สนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงนิทิโรธเกิดบุญพานุวัตรและธนวันปันทชโชนสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115 สินเชื่อบ้านธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.89เปอร์เซธนาคารกรุงไทย KTB Growing to g e t t e r กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณชิปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบาย,บายโทร1736 SME SM Development Bank สินเชื่อเท่ากับ่4.0ดอกเบีย้ยพิเศษ1%เอร์เซต่อปีผู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02 6องห0 0 AEC 1 0 News c o m ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณสิทธิประโยชน์สุดคุ้มกับบัตรอมสินเดบิตไทยลีกลิมิเต็ดอีดิชั่นธนาคารอมสินเอาใจคอบอลสุดๆกับสิทธิพิเศษจัดบัตรเดบิตไทยลีกลิมิเต็ดอีดิชั่นทั้งส่วนลดทันที20%่20%เมื่อซื้อสินค้าที่บูธช้างสุดหน้าสนามแข่งขันหรือรับส่วนลด5%เมื่อซื้อสินค้าที่ช็อปแอริและช็อปวอริ ทิ่พิเศษแบบนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31เธันวาคม6 2สสมัครเลยที่ธนาคารอมสินทั่วประเทศเพิ่มเติมโทร1 1 1 5หรือคลิก gsb.or.th ครั้นคืนโหลดกรุงไทยเน็กซ์โอนเติมใจก็ง่ายได้ใช้กันทั้งทั่วไทยแค่โหลดใช้แล้วจับิดได้เพลงจบแต่เดชไม่จบครับย้ำอีกครั้งครับ อัปกรุงไทยเน็กซ์ออนเงินมั่นใจเติมเงินสะดวกจ่ายบินครอบคลุมโหลดเลยงูยกรุงไทยเน็กซ์ชีวิตรครบแอปเดียวอยู่อรอไลอ์โหลดลิ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงพูดเดยอะขนาดเนี้ยเจ็บคอไหมขนาดฟังยังเพลียเลยกองทุนอ่ะมีเป็นร้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปหาข้อมูลลองนี่ไหม S C B L T set L T F กองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ลงทุนเกาะตามดัชนีหุ้นไทยให้คุณมีโอกาสาร,รับผลตอบแทนตามตลาดเริ่มลงทุนแค่1,000บาทที่ S C B ทุกสาขาหรือ S C B eazy app เพิ่มเติม0277ตัวผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี L T F ก่อนตัดสินใจลงทุนนนหาากไไไไมมม่่่ปปฏิิิิบบััตตเงือขจะะด้รรสทธโยช์ มาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทําให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลังโครงการที่รัฐทำให้ประชาชนกู้บ้าน1นล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3,800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรัพย์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี้ โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสอทาให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ศูนย์สองหกสีเก้นเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกําหนดช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินเรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทรหนึ่งธนาคารกรุงไทย K t ทบ r o w ลวิ t o g e t h e r กรุงไทยก้าวไ,ไกลไปกับคุณ 6นาฬิกา12นาทีอรุษสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันจันทร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2561นะครับทั้งคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุ FM97 แล้วก็ที่รับชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์แฟนเพจ FM97 ด้วยนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล,แล <mor> ้วนะฮะของเดือนธันวาคมที่ พวกเราจะทำงานกันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้าสู่เข้าดาวปีใหม่แล้วนะฮะก็จะเป็นวันหยุดยาวๆแล้วล่ะครับสำหรับการทำงานวันนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก5วันเท่านั้นแต่บางท่านเนี่ยก็อาจจะทำงานน้อยกว่านั้นนะฮะจ,จะลาหยุดยาวๆไปเลยนะครับส่วนรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจนะครับก็ยังทําการเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุด วันอะไรนะฮะถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็พบกับเราสองคนนี่แหละครับผมนิติโรธครับแล้วก็คุณธนวันปันทโชติครับสวัสดีครับคุณธนวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็ทักทายนะคะเรียกว่าส่งท้ายปีนะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังข่าวคราวเนี่ยยังเต็มแน่นไปด้วยเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยประเด็นอะไรดีคะโอ้ก็ต้องเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศแล้วครับเพราะเมื่อวานนี้ก็จวนใหญ่ก็จะติดตาม ข่าวนี้กันนะครับนอกจากที่บ้านเราจะมีข่าวเรื่องของการแห่ไปจองสิทธิ์โครงการบ้านล้านหลังแล้ว<ะ>ก็มีที่ต่างประเทศนี่แหละครับที่เป็นประเด็นที่พวกเราก็ให้ความสนใจแล้วก็เอาใจช่วยกันนะครับไม่อยากให้มีผู้ที่เสียชีวิตมากนะครับจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติแบบนี้นะครับออย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะก็จะมีประเด็นนี้แหละครับที่เป็นประเด็นหลีดของเขาเลยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นนะครับที่อินโดนีเซียนะฮะ บอกว่าระทึกมนุษย์ยูซสึนามิถล่มยับเวทีคอนเสิร์ตชายหาดนะครับช่องแคบซุนดาอินโดนีเซียสังเวยกว่า200เจ็บร่วมพันนะครับปมภูเขาไฟกรากระตัวเนี่ยระเบิดอีเหนาครับก็บอกว่าระทมอีกจู่ๆก็เกิดสึนามินะฮะถล่มที่ชายหาดบริเวณช่องแคบซุนดาหลังภูเขาไฟอนักกรากระตัวนะครับระเบิดนะฮะ เป็นเหตุให้เกิดดินถล่มใต้ทะเลก็เลยก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ตามมากวาดเรียบเลยครับทั้งอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างต่างๆรวมถึงเวทีคอนเสิร์ตกลางแจ้งขณะที่วงดนตรีเซเวนทะครับเขากำลังเปิดแสดงริมหาดแหล่งท่องเที่ยวดังของเกาะสุมาตานะครับก็ทำให้นักดนตรีผู้จัดการวงเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เพื่อนร่วมวงสูญหาย ล่าสุดทางการของอินโดนีเซียนะครับระบุมีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย222ศพนะครับเจ็บอีกเฉียดพันรายด้วยกันนะ,ะก็ขอภาวนายให้มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นไ้มากกว่านี้เลยตัวเลขนี้ยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการแชร์คลิปนะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็เห็นแล้วก็น่ากลัวม,มากๆเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้นะเพราะว่าเป็นเหตุทุกกภัยนะคะ แต่เห็นก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบกันนิดหนึ่งว่าทําไมสัญญาณเตือนภัยเนี่ยมันถึงไม่ดังอ่านี้นะฮะต้องมีการตรวจสอบกันนะฮะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยทําให้คนเนี่ยไม่ไม่ทันไม่ไมทนัทนจะตั้งตัวเ,ออเลยนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้นะอะ่ก็มีภาพประกอบให้เราได้เห็นถึง2บรรยากาศด้วยกันนะครับสําหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่บอกว่าเสียคนใกล้ตัวเป็นอ e ีฟานนะครับนักร้องวงเซเว่นทีนเผยทั้งน้ำตาผ่านอินสตาแกรมนะครับหลังผ่านนาทีเฉียดต,ตายจากเหตุสึนามิถล่มเข้าทางด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตกลางแจ้งขณะเปิดการแสดงอยู่ริมชายหาดตันจุงเลซุงอินโดนีเซีย ทำให้สูญเสียเพื่อนร่วมวงนะครับนั่นก็คือมือกีตาร์เบสแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับนะครับผู้จัดการของวงขณะที่ดีลันซาราานะครับภรรยากับเพื่อนสมาชิกวงอีก3คนเนี่ยตอนนี้ยังสูญหายอยู่นะฮะอีกภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่บอกว่าลิสซนามินะครับเป็นเศษซากอาคารสิ่งปลูกสร้างและรถยนต์นะครับที่เสียหายกองระเกะระกะเลยบนเส้นทางของหาดคาริตานะครับหนึ่งในหลายพื้นที่ ของช่องแคบสุนดาอินโดนีเซียที่ถูกสึนามิถล่มแบบไม่ทันตั้งตัวหลังภูเขาไฟอนักกากะตัวนะครับระเบิดจนดินถล่มใต้ทะเลแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างที่รายงานเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีเรื่องนี้แหะครับเรื่องของแห่จองสิทธลักษ์ครับบ้านหลานหลังทะลุเกินกรอบนะครับเป็น1.3นล้านนะฮะ ก็ยอดจองสิทธ์สินเชื่อนะครับเมื่อวานนี้เขามีการเปิดให้ใช้สิทธิ์นะครับโครงการบ้านหล้านหลังกับทอสอเนี่ยต้องบอกว่าถล่มทลายเลยฮะต้องใช้คำนี้ครับ,บวงเงินเนี่ยทะลุไปเกือบ1 3 0 0 0 0 0ล้านบาทกรอบเนี่ยเขาตั้งสินเชื่อรวมไว้ไม่เกิน5 0,000 000, ล้านเท่านั้นนะคุณวันนี้เพิ่มขึ้นไปเป็นเกือบ2เท่าตัวเลยทีเดียวจากกรอบ,บวงเงินนะฮะพบภาคอีสานเนี่ยยอดจองสิทธิ์สูงส,สุดครับ29,000ล้านบาท ตามด้วยภาคใต้ครับยอดจองสิทธ์เนี่ยรวม27,000ล้านบาทส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับยอดจอง18,000ล้านบาทก็บอกว่าลูกค้ารายแรกเนี่ยมารอที่สำนักงานใหญ่ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงค่ำเลยประมาณสามทุ่มนะคะวันก่อนหน้าใช่ฮะโดยแบงค์เนี่ยเขาก็เตรียมนะครับเปิดให้ผู้จองสิทธิ์นะครับสามหมรายแรกนะครับยื่นคำขอกู้วันที่ 2, อสองมกราคม2562เป็นต้นไปเลยก็เรียกว่า เกิดทางานกันเนี่ยก็มาจองสิทธิ์แล้วก็มาใช้สิทธิ์กันได้เลยนะครับมายื่นคําขอกู้นะครับสำหรับคนที่เขาจองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าบ้านราคาประมาณนี้นะฮะที่ในกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะหายากหน่อยนะครับถ,ถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็น่าจะยีมียูนิตเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าโหต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยล้นหลามจริงๆนะครับขนาดในกรุงเทพเองนะฮะคนที่ไปใช้สิทธิ์ก็ไป รอกันเต็มเลยนะครับดูจากภาพประกอบเนี่ยเขาบอกว่ามารอจองสิทธิ์นะครับเป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับแห่มารอรับบัตรคิวที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ถนนพระราม9ก้าอย่างล้นหลามแต่มืดเลยนะฮะ เพื่อจองสิทธิ์ขอสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อยในโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารที่ให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกินรายละ1ล้านบาทในอ,อัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับสเซนนานถึง5ปีเลยทีเดียวนะฮะเมะื่อวานนี้ก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณสมคิดนะก็บอกว่าแหมแน่นอนวงเงินคงเต็มภายในวันเดียว,ยวแกก็บอกว่าให้หาวิธีการที่จะขยายกรอบวงงความช่วเหลือด้วยนะ,ะ่าอาจ ก็ดูแล้วก็มีสิทธิ์นะฮะที่จะมีการขยายวงเงินที่จะช่วยเหลือและแกก็ยังพูดถึงโครงการบ้านสําหรับผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วด้วยนะก็อยากให้มีบ้านกันนะอายุการทํางานไปแล้วนะครับก็เรียกว่าติดตามกันแล้วกันนะว่าจะมีโครงการอะไรดีๆออกมาแบบนี้อีกนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วเมื่อวานนี้การเคหะแห่งชาติเองเขาก็ร่วมนะครับนําในส่วนของบ้านในการเคหะเนี่ยมาร่วมให้เปิดจองกันด้วยนะฮะ แล้วก็มีนะครับเรื่องของการเมืองนะครับบอกสมชัยชี้พลังประชารัฐใช้ที่ปรึกษารัฐมนตรีลอยจองโต๊ะจีน72ล้านกฎหมายไม่ครอบคลุมนะครับส่วนคุณโบสุดทนฟ้องพวกปล่อยคลิปนะฮะร,รุมกระทุ้งไม่เลิกครับโต๊ะจีนพรีเมียมพลังประชารัฐระดมทุนมโหรานกว่า600ล้านนะครับ สมชัยก็จี้ฮะสอบให้ชัดปมเรียรายสอบผิดกฎหมายพักการเมืองโทษถึงคุกสิบป,ปีตัดสิทธิ์การเมืองแฉเกมซิกแซกใช้ที่ปรึกษาตำแหน่งลอยนะครับเลี่ยงข้อกฎหมายจี้ก็กตขึงขังจัดการใน1สัปดาห์ชัช้าจะเจอข้อหานะครับห5 7รนะครับหรือว่า157นะฮะแล้วก็จะมีประเด็นที่บอกว่าใช้ช้าง4เชือก ระดมนะฮะควานหาเด็กพมา่าสองขวบตอนนี้เนี่ยยังไร้ร่องรอยนะครับจ้านที่เขาก็ปูพรมนะฮะค้คนหาหนูน้อยชาวพมา่าว,วัยสองขวบหายตัวลึกลับในไร่อ้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าสู่วันที่7เนี่ยยังคงไร้ร่องรอยอยู่เลยนะครับก็จะช่วยน้องด้วยนะฮะอายการไล่จิกนะครับพวกเบี้ยนี้สารไม่ยอมจ่ายค่าปรับยอดท่วมมหาศารอายการตามบี้พวกเหนียวนี่ ไม่จ่ายค่าปรับให้ศาลเผยค่าปรับตามคำพิพากษานะครับค่าสินใหม่ทางแพง่งกับค่าเสียหายผิดสัญญาประกันคดีในศาลท่วมเลยนะฮะมหาศาลทั่วประเทศต้องทยอยฟ้องในส่วนคดีแพ่งที่รัชนะคดีแต่ปิดบัญชีนะครับแล้วก็แทงเป็นหนี้ศูนย์หรือไม่เคยตั้งเรื่องบังคับคดียึดทรัพย์มาก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นหนี้นะครับที่สูงจริงๆนะครับเท่าที่ดูรายงานตัวเลขนะฮะ แล้วก็นะครับมีประเด็นนะครับทางหน้าเศรษฐกิจเป็นประกุพิเศษบอกว่าเปิดความจริงความเหลื่อมล้ำของคนไทยนะครับก็อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับสามารถติดตามอ่านได้นะครับทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากทีมข่าวเศรษฐกิจของเขานะครับที่หน้า8ส่วนที่หน้า9นะครับบอกว่าทีเดียไอชี้หมดยุคราคายางแพงแล้วนะฮะ แล้วก็มีปตท,อทอชูดิจิตัลสร้างความมั่นคงพลังงานทุ่มเงินลงทุน1.6แสนล้านแล้วก็ต่างชาติครับเที่ยวไทย40ล้านคนดีเดย์ Day 27ธันวาคมนี้แห่ขับรถกลับบ้านฉลองปีใหม่นะครับรถขับลากันก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับช่วงปีใหม่เพราะว่ารถจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ หนังสือพิมพ์ไดลีนิวครับก็มีเรื่องนี้นะครับรายงานเป็นประเด็นนําเช่นเดียวกันบอกว่าภูเขาไฟระเบิดสึนามิถลม่มอินโดตายเจ็บพุ่งนับพันสลดสุขวิทยโยคดาราสาวชื่อดังสูญหายทูตยันนักศึกษาไทย30คนเนี่ยปลอดภัยนะครับก็มีรายงานเหมือนกันก็ขออนุญาตรายงานแค่นี้ละกันนะฮะแล้วก็มีนะครับประเด็นที่บอกว่าบีบบริษัทน้ำเมาร่วมป้องอุบัติเหตุเผย 134. จุดเสียงเทศกาลปีใหม่นะครับเขาก็บอกว่ากรมทางหลวงครับแฉ 134. จุดเสียงทั่วประเทศสั่งเฝ้าระวังเข้มออกมาตรการห้ามหวังหยุดอุบัติเหตุลดศูญเสียนะครับขณะที่ทางกรมทางหลวงชนบทกำหนด36เส้นทางครับควบคุมเข้มข้นเลยตามมาตรการ777นะครับหรือว่า777ยกกำลัง3 ของกระทรวงคมนาคมนะครับก็เรียกว่าช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังขับรถก็อย่าดื่มแล้วกันนะฮะเอาไว้ให้ถึงบ้านก่อนจะฉลองยังไงก็ฉลองอยู่ที่บ้านแล้วกันตอนที่ขับรถกลับบ้านเนี่ยอย่าพึ่งดื่มนะฮะจะได้ไม่เกิดอดุบัติเหตุนะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นที่บอกว่าจองชยัยซบภูมิใจไทยชนประพัดสมชัยแฉพลังประชารัฐนะครับรับอาดม์ทุนเลี่ยงกฎหมาย สมชัยครับอัดพลังประชารัฐเลยฮะใช้ช่องโหว่กฎหมายระดมโต๊ะจีนนะครับเงินโต๊ะจีนเนี่ย72ล้านบาทผ่านดเรเอกที่ปรึกษาพิเศษ2รัฐมนตรีก็ขีดเส้นให้1สัปดาห์นะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องนี้เหมือนกันครับจองบ้านหล้านหลังหมดแล้วจอชงเพิ่มเหมืที่ผมบอกไว้นะฮะว่าก็อาจจะมีการขยายกรอบวงเงินเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ย เป็นจำนวนมากจริงๆนะครับแล้วก็มีประเด็นนี้ครับบอกว่าอุ๋ยนะครับเปิดสึกต้านตูสืบทอดอํานาจนะครับเขาก็มีการยก8เหตุผลที่ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกนะครับอุ๋ยในที่นี้ก็คือหม่อมราชวงศ์ปิยาทรเทวกุลนะครับก็เป็นบทความพิเศษ จากหนังสือพิมพ์ดลีนิวนะครับสนใจก็สามารถติดตามอ่านได้นะฮะส่วนทั้งหน้าเศรษฐกิจของดลีนิวนะครับขยับเข้ามาดูกันที่หน้า6เขาก็มีสกุปเหมือนกันบอกว่าคนไทยกลุ่มขมับดอกเบีย้ยแพงลุ้นแบงค์รอขยับตามมติกอนองอนะฮะก่อนหลังจากที่กอนองอมีมติ5ต่อ2เสียงให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25เนะครับตอนนี้พวกเราที่ อาจจะต้องใช้เงินกู้เนี่ยก็ใจตุ้มๆต่ำๆแล้วฮะว่าดอกเบีย้ยขากู้เนี่ยจะมีการขยับขึ้นหรือเปล่านะครับเท่าที่รับทราบตอนนี้ก็มีขาฝากที่มีการขยับขึ้นไปของธนาคารอมสินนะฮะนอกนั้นเนี่ยยังคงนิ่งๆอยู่ทุกคนก็คงติดตามข่าวนี้กันอยู่นะฮะแล้วก็มีนะครับประเด็นที่บอกว่ายีกฎหมายบริจาคพักการเมืองลดหย่อนภาษีหมื่นบาทสูงเกินไปนะครับแล้วก็มีบอกว่าคาดคอนโดปีหน้าขาลง กำลังซื้อลูกค้าจีนเนี่ยเริ่มแผ่วนะครับนี่เป็นประเด็นของเดลี่นิวส่วนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับก็มีรายงานเหมือนกันอินโดวิปโยคภูเขาไฟอานักกากระตัวระเบิดนะครับสึนามิถลม่มคร่า222ศพเจ็บนับพันสูญหายอีกอื้อขึ้นยักษ์กืนคอนเสิร์ตดัง30นักศึกษาไทยเนี่ยปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีพลังประชารัฐคึกบุกเหนือคนเชียงใหม่20,000รับนะครับยิงสด5จังหวัดมั่นใจกว่า3 8เขตหนุ่มแฉถูกบีบสมัครเข้าพักสมาคมสื่อจี้คอสชหยุดลิดรอนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้ฮะบอกว่าฉายาตำรวจโจกมือปราบดอโคดพบะตะรลูกผู้ชายชื่อแปะ ก็เป็นสมาคมผู้สื่อข่าวแล้วก็ช่างภาพอาชญากรรมนะครับไม่ตั้งฉายาให้ปบตรแต่มอบคำนิยามให้ครับบอกว่าลูกผู้ชายที่ชื่อแปะขณะที่เฉลิมเกียรติศรีวรขานนะครับได้ฉายาซานต้าอวบนะครับด้านคุณศรีวรานายพลไลเส้นบิ๊กโจ๊กได้ฉายามือปราบดอกเบี้ยโหดนะครับนี่เป็นของคมชัดลึกหนังสือพิมพ์ข่าวสดฮะ ขาก็มีประเด็นเช่นเดียวกันบอกว่ายอดตายทะรุ200สึซุนามิถล่มอินโดนีเซียนะครับหลังจากภูเขาไฟปะทุขึ้น30คนไทยเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีคลิปแฉบัตรคนจนต้องแลกสมัครสมาชิกพลังประชารัฐโต้วุ่นนะครับเข้าใจผิดประชาธิปัตย์ใต้ปวนอีกนะครับแย่งลงสงขาสมชัยบูโตจีนจี้ให้ประธาน,นนะครับจี้ ให้สอบใน7วันนี่ก็รายงานเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของค้นหาวันที่7เด็กชาหายลึกลับเจ้าหน้าที่ปีติโรงครัวพระราชทานช่วยแล้วก็มีนะครับโบลั่นฟ้องล่าตัวมือคลิปนักสิตนะครับสตรีชี้รเมิดคุกขามนะฮะก็มีรายงานเอาไว้เช่นเดียวกันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับก็มีเรื่องนี้นำเลยฮะโบไก จาฟ้องคลิปนะครับอ้างทำเพื่อประโยชน์สังคมเช็คบินเผด็จการโบแล้วก็เสียไก่นะครับลั่นฟ้องคนปล่อยคลิปแน่อ้างเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเช็คบินเผด็จการปอทอนะครับยังรอเจ้าทุกแจ้งความชี้แค่ภาพคลิปที่เผยพแพร่เนี่ยยังไม่เข้าขาดโปอเปลยส่วนจอมนะครับชูพี่วัฒนาแล้วก็น้องโบวีระบุรุษวีรสตรีประชาธิปไตย แล้วก็มีซูปเปอร์โพเผยครับพลังประชารัฐมีคนรักไม่ถึง5ก็ว่าอย่างนั้นนะครับพลังประชารัฐะหนาวแน่มีคนแค่4.7เท่านั้นอยากเลือกเพื่อไทยครองใจคนกรุงแล้วก็ต่างจังหวัดจี้เสียรัฐมนตรีลาออกก่อนพาคะแนนตกเหวหนักนะครับดูสิโพก็เผยชาวบ้านสนใจนโยบายไม่อยากรู้เรื่องย้ายพักคนนะครับ40อัพอยากเห็นแก้ปากท้อง แล้วก็มีเรื่องของบ้านร้านหลังยอดจองทะลุก็รายงานเหมือนกันแล้วก็ซึนามิอินโดสังเวยเกิน200อีกประเด็นหนึ่งนะครับโพสต์แฉพลังประชารัฐบีบเลือกแลกบัตรนะครับก็เข้าสู่หมดเลือกตั้งนะครับบิกตูก็ขยนันลงพื้นที่ที่ยิปีบ24ธันวาคมก็ลุยสมุดรปราการนนทบุรีรับฟังเสียงสะท้อนการมอบปัตสิการแห่งรัฐนะครับส่วนหนุ่มยโสธรโพสต์คลิปครับแฉเจ้าหน้าที่บีบ ให้ผู้รับบัตรคนจนเนี่ยเลือกพลังประชารัฐขอแค่คะแนนเดียวพร้อมเก็บสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนใครไม่ให้อดรับบัตรนะครับเขาว่าอย่างนั้นฮะ นี่ก็เป็นประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ทั้ง5ฉบับในมือผมคับคุณธนวันค่ะมาดูในฝั่งของหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงกาะติดเรื่องของซึน,นามินะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นภาพของบ้านเรือนพังเสียหายหลังเกิดคลื่นซึน,นามิถล่มบริเวณช่องแคบซุนดาประเทศอินโดนีเซียนะ,ะก็ล่าสุดนะคะก็มีตัวเลข พาดหัวหนังสือพิมพ์นะคะว่าเสียชีวิตไปประมาณ200กว่ารายนะคะขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บมากกว่า700รายนะคะนอกจากนี้ยังมีตัวเลขของผู้สูญหายอีกจำนวนมากนะคะขณะ ที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวงดวนตรีชื่อดังที่ถูกน้ำทะเลซัดขณะเล่นคอนเสิร์ตนะคะโดยสมาชิกในวงสูญหายหลายคนด้วยนะคะก็พลาดหัวสึนามิถล่มอินโดกลางดึกหนีไม่ทันดับอื้อตาย222สูญหายอีกเยอะนะคะชี้เหตุจากภูเขาไฟระเบิดยัน30นักศึกษาไทยปลอดภัยสถานทูตเผย30นักศึกษาไทย ปลอดภัยสุนามิถล่มอินโดนีเซียกลางดึกนะคะล่าสุดมีตัวเลขเจ็บกว่ามากกว่า700หรายและสูญหายอีกจำนวนมากค่ะค <c oughs> นอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของการเกาะติดนะคะการเลือกตั้งแล้วก็การตระเตรียมตัวของแต่ละพักนะคะพาดหัวค่พอพอะพปชรบุกถิ่นเพื่อไทยนะคะ5เวทีคึก โกยสอสเหนือลั่นคว้า38เก้าอี้จาก62อุตมะนำลุยเชียงใหม่ลูกบุญทรงมื่นไร้ชื่อชิงจองชัยทิ้งชอพทอพอซบบอพอทอนะคะหึงลือเลือกตั้ง30วันโบโพสต์ฟ้องแพร่ค,คลิปค่ะก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของแต่ละพักนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องของ การลุยของพักพลังประชารัฐนะคะที่นำทีมโดยหัวหน้าพักคุณอุตมะสวนายน์นะคะขึ้นเวทีปราศัยแนวนโยบายและยุทธศาสตร์หาเสียงโดยเชื่อมโยงสัญญาณวิดีโอคอนเฟรนต์นะคะจากเวทีปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ไปยังภาคเหนืออีก4แห่งนะคะโดยเขาบอกว่ามีผู้ที่เป็นสมาชิกพักเนี่ยมาร่วมจำนวนมากนั่นเองค่ะครับ นอกจากนี้มีภาพนะคะของทางด้านของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธนนารณภายัยสำนักสิ่งแวดล้อมนะคะเขตปทุมวงังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันใช้อุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่แรงดันสูงฉีด ละอองน้ําเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่6ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะขณะเดียวกันมีกราฟิกของการรับมือฝุ่นละอองจิว๋วหลีกปิดใช้เลี่ยงลดนะคะเขาบอกว่ามีการป้องกันฝุ่นละอองขนาด2.5ไมครอนะคะเข้าสู่ร่างกายโดยมีทั้งหมด5มาตรการด้วยกันนะคะอย่างเช่น ปิดประตูปิดหน้าต่างให้ไม่ชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอะไรก็ให้รีบโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422งะก็พูดถึงกรุงเทพมหานครที่มีฝุ่นละอองขนาดแบบละเอียดเลยนะคุณที่ปกครองอยู่ในหลายพื้นที่นะคะก็ดูแล้วก็คล้ายๆหมอก แตงจริงคือฝุ่นไม่รู้ว่าแถาวบ้านคุณเป็นหมอกหรือเป็นฝุ่นนะแถวบ้านคุณน่าจะเป็นหมอกนะแต่ว่าในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฝุ่นนะคะ, <g rap> ะก็เขาก็ใช้วิธีฉีดน้ำลดปริมาณฝุ่นละอองลงนะคะ <g rap> นอกจากนี้มีความคึกคักนะคะของชาวโคราชค่ะจำนวนมากเลยนะ,ะที่มีการไปยืนต่อคิวใช้สิทธิ์เพื่อกู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านล้านหลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะโดยบางราย,ยก็มีการกระทบกระทั่งถึงจนเกือบทะเลาะวิวาทกันเล็กน้อยนะเพราะว่ามีการจัดระเบียบการ จองบัตรคิวนะคะก็เหตุการณ์ก็คลี่คลายดีเจ้าที่ทอสอเขาก็ให้การอำนวยความสะดวกนะคะก็ทำให้บรรยากาศในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่าคึกคักนะชื่นมื่นนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มาเพราะความหวังอยากจะมีบ้านของตัวเองนะคะพาดหัววันเดียวแห่กู้1.3แสนล้านบ้านล้านหลังคึกคักทอสอเลงเพิ่มวงเงิน ต่อเปิดลดใหม่ปีหน้าแบงค์ชาติแจงขึ้นดอกเบีย้ยชี้แบงค์ยังไม่น่าขยับนะคะก็เรียกว่านอกจากเรื่องของการไปจับจองนะคะการลงทะเบียนเพื่อที่จะจองกู้ซื้อบ้านล้านหลังในราคาหลังและไม่เกิน1ล้านแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําต่ำเนี่ยถ้าเทียบกับดอกเบี้ยขาขึ้น ของบ้านเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่ดีมากๆเลยนะคะสร้างความคึกคักให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยในหลากหลายจังหวัดนะคะในช่วงเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะมาดูในฝั่งของหน้าเศรษฐกิจกันบ้างพลาดหัวค่ะกระเทาะนนี่กลัวเรือนไม่กังวลคนไทยเสี่ยงผิดนัดชำระเพิ่มระวังซ้ำรอยวังวนเศรษฐกิจนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะ ดูแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการก่อหน,นี้นะประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจไทยที่เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลากหลายเรื่องทั้งปัจจัยเสี่ยงในประเทศแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศเนี่ยทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาที่ตอนนี้อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาประเด็นถกเถียงอีกรอบหนึ่งนะคะจากการกังวลเรื่องของการก่อหน,นี้เกินตัวของครัวเรือนที่น่าจะส่งผล ทำให้เกิดการผิดนัดชําระหนี้คืนได้นะคะก็เป็นประเด็นที่เกาะติดเป็นสกู๊ปนะคะสำหรับในช่วงวันนี้ของเศรษฐกิจของมัติชนรายวันนั่นเองนะคะมาดูในฝั่งกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวใหญ่นะคะแบงก์ชาติส่งสัญญาณแบงก์เล็กขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสกัดเงินไหลออก ดอกเบีย้ยกู้รายใหญ่เจาะขยับขึ้นค่ะชี้การใช้เงินผ่อนคลายยังจำเป็นเตือนมันนี่มาเก็ตพันผัวนักผู้ว่าแบงค์ชาติมั่นใจนกลไกดอกเบีย้ยนโยบายค่อยๆส่งผ่านไปยังแบงค์พาณิชย์เชื่อแบงค์ขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ที่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นกลุ่มแรก หวังสกัดความเสี่ยงใช้เงินลงทุนผิดประเภทในขณะที่แบงก์เล็กและแบงก์ต่างชาติเตรียมขยับดอกเบี้ยเงินฝากตามออมสินป้องกันเงินไหลออกยันดอกเบี้ยขึ้นไม่เพิ่มภาระภาคครัวเรือนห่วงคนไทยไม่สนเสี่ยงแหง่เงินฝากสหกรณ์เตือนตลาดทุนตลาดเงินผันผวน,นรุนแรงค่ะก็พูดถึงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ของบ้านเราที่ขึ้นครั้งแรกในรอบ7ปีตอนนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือการขยับตัวของทั้งแบงก์เล็กแบงก์ใหญ่ทั้งขาของดอกเบี้ยงเงินกู้และขาของดอกเบี้ยงเงินฝากนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ย เงินฝากมีขยับขึ้นให้เห็นบ้างแล้วเงินกู้เนี่ยยังนะคะแต่เขาบอกว่าจ่อขยับขึ้นแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีการเกาะติดเรื่องของการจองบ้านล้านหลังนะคะพาดหัวจองล้นบ้านล้านหลังทอสอชงขยายวงเงินยอดจองสิทธิ์บ้านล้านหลังรวม18,779ล้านบาทนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่าไปดูกันแล้วเนี่ย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมาจองมากสุดนะคุณนะคะก็ตามมาด้วยภาคใต้ค่ะ,ะนะคะที่มาจองจับจองกันนะคะแล้วก็ภาคกลางนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและประิมณฑลก็เยอะเหมือนกันนะคะทเออตรียมเสนอบอร์ดขยายวงเงินสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังรับคลื่นมหาชนแห่จองสิทธิ์ทั่วประเทศเฉียด1น0 0 0แส,สมมล้านบาท จุดประกายผู้ประกอบการทำตลาดบ้านราคาต่ำมากขึ้นพร้อมจับตาดอกเบีย้ยนโยบายวันกรอง,อง,องขยับขึ้นอีกอาจกระทบต้นทุนด้านสมคิดมอบนโยบายขยายสินเชื่อบ้านคนชราค่ะด้านแบงก์ชาติหนุนควบแบงก์ย้ำดูแลลูกค้านะคะมีเรื่องของการก่อติดแบงก์ชาติหนุนธนาคารพาณิชย์ควบรวมกิจาการรับมือโลกธุรกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง แบงค์อยู่แบบเดิมลําบากแต่การควบรวมต้องมีแผนงานชัดเจนดูแลผู้ได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะลูกค้าค่ะนอกจากนี้ก็มีภาพของการกาอติดเรื่องของสึนามิที่ถล่มอินโดนนะคะยอดตายทะลุ200แล้วก็เจ็บอื่นนะะก็เป็นภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นริดสึนามินะคะสภาพความเสียหายแล้วก็บรรยากาศเศร้าสลดจากเหตุสึนามิ ถล่มชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราแล้วก็บริเวณแหลมฝั่งตะวันตกของเกาะชวาในอินโดนีเซียนะคะที่บริเวณช่องแคบซุนดานะคะในช่วงวันที่22ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นนะคะจากเหตุภูเขาไฟปะทุหนักก็ทำให้เกิดดินถลม่มที่ใต้ทะเลก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะในขณะที่ฝั่งของหน้าการเงินการลงทุนกรุงเทพธุรกิจนะคะ เป็นเรื่องของการเกาะติดนะคะหุ้น IPO วืดเป้าเข้าเทรดนิวโล w 5ปีค่ะหุ้น IPO เข้าเทรดปี61 1จำนวนนะคะและมา r k เก็ตแคปต่ำสุดในรอบ5ปีด้านตลาดหลักทรัพย์แจงหุ้นปีนี้เข้าเทรดน้อยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งภาวะตลาดความพร้อมความต้องการใช้เงินพร้อมคาดปีหน้าคือคักกว่าปีนี้หลังมีบริษัทยื่นไฟลิ่งกว่า20บริษัท ด้านประพันธ์ตั้งเป้าปีหน้าหุ้นใหม่เข้าเทรด MAI 15บริษัทเพิ่ม Market Cap 20 0 0 0ล้านค่ะ,คะมาดูในฝั่งของโพสต์เดย์นะคะผ้าหัวชงขึ้นดอกกู้รายใหญ่ผู้ว่าแบงค์ชาติแนะแบงค์ปรับตัวเพิ่มลูกค้า MLR ก่อนอสังหาเร่งระบายสต็อกนะคะ ผู้ว่าแบงค์ชาติย้ำแบงค์ไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ค่ะให้ไปปรับดอกเบีย้ยลูกค้ารายใหญ่ที่ลบก่อนเชื่อผู้ออมได้ประโยชน์นะคะในขณะที่ทางด้านของอุตมะเร่งปลดล็อกป้อนน้ำตาลผู้ส่งออกนะคะอุตมะมอบกอนออ,ออก โค้ต้าพิเศษน้ำตาลทรายป้อนผู้ส่งออกอาหารเครื่องดื่มหลังกว้านซื้อในตลาดโลกไม่ได้ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมน้ำมันขอภัยค่ะอุตสาหกรรมน้ำตาลของบ้านเรานะในขณะที่หน้าการตลาดพาดหัวส่องธุรกิจค้าปลีกปี6-2โชว์ห่วยปรับตัวไม่ทันขาใหญ่บูมนักท่องเที่ยวอินเดียแทนจีนซบนะคะ ด้านไฮนเก้นชี้เศรษฐกิจตัวแปรตลาดเบียค่ะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะครับข่าวช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ ac10new.com นะครับเดี๋ยวรักเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับ อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนก็ไปได้แถมได้ลุน้นอยากซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ซื้อได้แถมได้ลุน้นอยากแต่งงานสร้างครอบครัวก็ทำได้แถมได้ลุน้นใครว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ธนาคารออมสินชวนคุณกู้ง่ายได้ลุน้นกับสินเชื่อชีวิตสุขสันร์เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณพร้อมลุ้นรางวัลทองคำแท่งระบัตรที่พักเซนทรามูลค่ารางวัลรวม1ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาคมสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ call center โทร1115 ครั้นคืนโหลดกรุงไทยเน็กซ์โอนเติมใจก็ง่ายได้ใช้กันทั้งทั่วไทยแค่โหลดใช้แล้วจากติดใจเพลงจบแต่ละเดชไม่จบครับย้ำอีกครั้งครับแอปกรุงไทยเน็กซ์โอนเงินมั่นใจเติมเงินสะดวกจ่ายบินครอบคลุมโหลดเลยงยกรุงไทยเน็กซ์ชีวิตครบแอปเดียวอยู่ 老来、啊、老的，来。 ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงพูดเยอะขนาดเนี้ยเจ็บคอไหมขนาดฟังยังเพลียเลยกองทุนะมีเป็นร้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปหาข้อมูลลองนี่ไหม S C B L T set L T F กองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ลงทุนเกาะตามดัชนีหุ้นไทยให้คุณมีโอกาสรับผลตอบแทนตามตลาดเริ่มลงทุนแค่1,000บาทที่ S C B ทุกสาขาหรือ S e C B Easy app เพิ่มเติม0277ตัวผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี L T F ก่อนตัดสินใจลงทุนหากไม่ปฏิิิิบบััตตามมเงื่่อนนไไไขจะะด้รรสทธปโยช์ ช่วงก่ติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026459000สินเชื่อบ้านธนาคาร CIB ไทยดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.89เปอร์เซ็นช่วงที่2นะครับมาดูสรุป ตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดัชนีเซ็ตนะครับก็ระดับต่ำกว่า1,600จุดนะครับปิดที่ระดับ1,595.33จุดลดลงไป0.88%นะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยลดลง5.21%จากสัปดาห์ก่อนหน้าน,นะครับมาอยู่ที่40,000 1,884.50ล้านบาทครับโดยสรุปความเคลื่อนไหวนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเกือบตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกหลังจากธนาคารกลางหลายแห่งนะครับเขาปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลง แม้ว่าดัชนีจะดีดตัวกลับมาได้นะครับในช่วงกลางสัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนนะครับจากคุ้นในกลุ่มของธนาคารหลังจากทางกรนงเนี่ยเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบล่าสุดแล้วก็เฟดเนี่ยส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า แต่แล้วก็ตามนะครับราคาน้ํามันโลกนะครับที่ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องแล้วก็รายงานตัวเลขส่งออกไทยที่หดตัวในเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นปัจจัยลบที่กดดันดัชนีในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์สุดท้ายของการลงทุนในปีนี้นะครับ24-28ธันวาคมทางบริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดเนี่ยเขาก็มองว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยน่าจะมีแนวรับอยู่ที่1,580แล้วก็1,550จุดนะครับขณะที่แนวต้านเนี่ยน่าจะอยู่ที่1,615แล้วก็1,630จุดนะครับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามก็คงได้แก่การทำวินโดว์เดสซิ่งนะครับในช่วงสุดท้ายสัปดาห์นี้นะครับของปีส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการยอดขายบ้านใหม่แล้วก็ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายนขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่สําคัญอื่นๆก็มีรายงานการประชุมนยโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนของทางญี่ปุ่นเขานะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคนิคอกติดลบนะครับ226.39จุดหรือประมาณ1.11%ชนี2 1 1 6 6 1 9จุด หังเสงบวก129.89จุดหรือประมาณ0.51%ย์จดเดชนีสองห3ื2จิบสามจุดจุดที่เกาหลีบวก1นึลนะครับหนึจุดหรือประมาณ0.07%ย์จดเปอร์เซ็นตดัชนีสองพันิบเอ็ดจุดจุดที่เซี่ยงไฮ้นะครับติดลบ20.02จุดหรือประมาณ0.79%ย์จดเปอร์เซนัชนีสองพันิบหกจุดจุดนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ ค่าเงินกันนะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยเคลื่อนไหวกันอย่างไรในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าค่าเงินบาทนะครับทยอยแข็งค่าขึ้นซึ่งสอดคล้องนะครับกับแรงขายเงินดอลลาร์ทั้งเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักแล้วก็เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคนะครับภายหลังจากที่สัญญาณนะครับของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยที่ระบุถึงการชะลอจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในปีหน้านะครับนอกจากนี้ฮะเงินบาทเนี่ย อาจจะมีแรงหนุนบางส่วนนะครับหลังจากที่กรนง,งมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของไทยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2554ด้วยเช่นกันครับเงินดอลลาร์ยังคงมีทิศทางอ่อนค่าลงจนถ,ถึงช่วงปลายสัปดาห์ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานราชการหรือว่าชัดดาวของสหรัฐซึ่งเข้าใกล้เส้นตายวันที่21ธันวาคมนะครับโดยเงินบาทเมื่อวันศุกร์นะฮะปิดอยู่ที่ระดับ32บาท65สตางค์ส่วนสัปดาห์นี้24-28ธันวาคมธนาคารกสิกรไทยเขาก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทนะน่าจะอยู่ที่32บาท50สตางค์ถึง32บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามเลยก็คือเรื่องของการรายงานเศรกิจ การเงินเดือนพฤศจิกายนของตธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสารัฐที่สาคัญนั่นก็คือเรื่องของดัชนีราคาบ้านเดือนตุลาคมยอดขายบ้านใหม่แล้วก็ยอดทําสัญญาณขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพฤศจิกายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมส่วนปัจจัยอื่นที่ต้องติดตามก็จะมีการปรับโพซิชันของนักลงทุนก่อนใกล้สิ้นปีประเด็นความคืบหน้าเกี่ยวกับ ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐเราก็จีนครับคุณธนวาวัลครับ ก็มีตัวเลขของเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขการประมาณการครั้งที่3สําหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจําไตรมาสที่3นะคะโดยต่ํากว่าที่ตลาดได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะโดยตัวเลขไตรมาสสอยู่ที่ประมาณ3.4%ต่ํากว่าที่ตลาดคาดนะคะแล้วก็ถือว่าแนวโน้มมีการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะคะโดยปัต ใจเสี่ยงที่ทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจชะลอตัวก็คือผลกระทบจากการลดลงของการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมไปถึงการส่งออกนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเสี่ยงนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโนโดทรัมป์ของสหรัฐนะคะชวีดข้อความขู่นะคะว่าเขาจะไม่ลังเลค,ค่ะที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยจะต้องถูกปิด ดำเนินการหรือที่เรียกว่ากาเม s นชัดดาวนั่นเองนะคะหากว่าสมาชิกสภาพักของเดโมแครตในวุฒิสภาปฏิเสธที่จะผ่านร่างกฎหมายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตานะคะแล้วก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในฝั่งของบอสตีทเนี่ย เรียกว่าอยู่ในแดนลบอีกแล้วนะคะลงแล้วลงอีกลบทุกวันค่ะล่าสุดปิดไปดาวโจนวันศุกร์นะคะติดลบ400 14.23จุดไปปิดที่22,445.37จุดนะคะติดลบเกือบเกือบ2%กันเลยทีเดียวในขณะที่ S&P 500 index นะคะปิดที่ระดับ2,416.62จุดลดลง50จุดค่ะ Nasdaq Composite ลดลง195.41จุดนะคะเกือบ3%ค่ะส่วนฝักฝั่งของยุโรปนะคะอยู่ในแดนบวกนะคะสวนกับฝั่งของ Wall Street ค่ะ โดยฟุ s ซีร้อยสินเด็กปิดบวกขึ้นมาได้9.24จุดนะคะ DAX i n d อินเด็กบวก22.72จุด CAC 40ฟีอินเบวก1.92จุดค่ะ ส่วนแนวโน้มของราคาน้ำมันยังเรียกว่าเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะปิดร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนในค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าสัญญาน้ำมันดิบเนี่ยร่วงไปแล้วกว่า11ค่ะหลังจากที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาดนะคะคก็ทำให้ราคาดิ่งลงต่อเนื่องค่ะ โดยดัมนลดลงอีก29เซนนะคะมาปิดที่45เหรียญ59เซนต์ต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมของปี60ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือนะคะลดลงอีก53เซนหรือประมาณ1%นะคะมาปิดที่53เหรียญ82เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะคะตั้งแต่8กันยายนปี60นั่นเองนะคะครับ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิ่งลงค่ะมีราคาทองคำนะคะที่เรียกว่าเป็นขาขึ้นนะคะโดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็มีแนวต้านสำคัญที่ระดับหนึ่งพัน 2 6 0เหรียญน,นะคะราคาก็ขึ้นไปทดสอบนะคะที่1,260เหรียญก่อนที่จะย่อตัวลงมานะคะโดยล่าสุดค่ะสปอตอยู่ที่1,255เหรียญน,นะคะย่อตัวลงมาประมาณ8เหรียญนั่นเองนะ,ะก็เป็นาภาพของสินค้าพกพาแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะล่าสุดที่นํามาฝากกันในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะครับส่วนราคาทองคำนะครับต้องย้อนกลับไปดูนะครับที่บ้านเราคือเมื่อวันเสาร์นะครับติดลบไป50บาทครับทำให้ทองคําแท่งปิดตลาดก็รับซื้ออยู่ที่1 9,350บาทขายออก1,9,450บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ1,8,995บาท48สตางค์ขายออก1,9,950บาทนะครับข่าวช่วงนี้ก็สนับสนุนโดยเว็แบบไซต์ aec 1 0 new.com เดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวเนื่นที่น่าสนใจกันต่อครับทิปเลดีส่งน้ำมันฉุกเฉิน ค่าสัญญกรรม1ล้านบาทคุ้มครองทรัพย์สินในรถ20,000บาทเครือ่องบินพร้อมดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษทุกเส้นทางทิปเลดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆทิปเลดี้โดยทิปประกันภยัยโทร1736ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งอยากอยู่แถวสุขุมวิทคอนโดใหม่ๆราคาก็เอื้อมไม่ถึง อยากหยุดติดรถไฟฟ้าก็จองกับเขาไม่ทันตอบโจทย์ชีวิตให้ได้อยู่เด็กเป็นในโลเคชันที่ถูกใจเป็นเจ้าของคอนโดมือสองด้วยสินเชื่อบ้านธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.89%วันนี้ถึง31มกราคม2,562สินเชื่อบ้านธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMBThai.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด มาถึงแล้วโอกาสดีๆที่จะทําให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองกับโครงการบ้านล้านหลังโครงการที่รัฐทาให้ประชาชนกู้บ้านหนึ่งล้านบาทผ่อนเริ่มต้น3800บาทต่อเดือนเปลี่ยนค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านของตัวเองเลือกทรัพย์ที่ต้องการจากเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ววันนี้โครงการบ้านล้านหลังเพื่อตอบล้านความต้องการเรื่องบ้านของคนไทยทอสทําให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทรศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพัน เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย S m E Development Bank สินเชื่อเท่ากับ4.0ดอกเบี้ยพิเศษ1%ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357มาดูประเด็นฮอตเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้แม้วันอาทิตย์เนี่ยร้อนแรงจริงๆนะครับสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับ,ละะรบหลังจากที่เขาเนี่ย เปิดให้มีการจองสิทธิ์ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านล้านหลังพร้อมกันเพียงวันเดียวทั่วประเทศเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยมายื่นจองสิทธิ์กันอย่างหนาแน่นเลยนะฮะซึ่งบางแห่งเขาบอกว่ามีผู้มารอคิวตั้งแต่สามทุ่มครึ่งนะฮะของเมื่อวันที่22่ธันวาคมก็คือคืนวันเสาร์นั่นแหละเบื้องต้นครับมียอดนะฮะผู้ขอจองสิทธิ์สินเชื่อดังกล่าวเนี่ย สูงกว่า1.3แสนล้านบาทแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าวงเงินที่รัฐบาลตั้งกรอบเอาไว้ที่50,000ล้านบาทนะครับก็เรียกว่าเกือบ2เท่านะครับคุณสมคิดจตทุสิตพิทักรองรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะครับก็บอกว่าโครงการบา้านหลังจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองซึ่งจากการตอบรับของประชาชนที่เดินทางมาจองสิทธิ เชื่อว่ายอดจองสิทธิ์เนี่ยจะไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีบ้านนี้เขาพูดก่อนที่จะสรุปยอดนะครับเขาบอกว่าจากจํานวนคนที่มาจองสิทธิ์เนี่ยคิดว่ายังไงก็ไม่พอหรอกสะท้อนความต้องการนะครับว่าคนไทยเนี่ยยังไม่มีบ้านอีกเยอะเลยดังนั้นการทําบ้านในราคาที่ต่ําไม่ใช่ของง่ายขอให้ทอสอช่วยคิดว่าจะขยายความต้องการเหล่านี้อย่างไร และไม่เพียงแค่บ้านคนมีรายน้อยนะครับยังมีของคนที่เกษียณอายุอย่างที่ผมเรียนเอาไว้เมื่อช่วงต้นด้วยนะครับโดยเป็นแบบบ้านราคาไม่สูงเพื่อคนเกษียณเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับโดยเขาเชื่อว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจะกระตุ้นให้ภาคเอกชนเนี่ยตื่นตัวและเห็นความเป็นไปได้ถึงความต้องการบ้านราคาต่ํากว่า1ล้านบาทซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วก็มีคนสนใจเข้าซื้อจํานวนมากแต่ก็ยอมรับนะฮะว่าการทําโครงการบ้านราคาไม่สูงนะครับไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยากครับเพราะว่าต้นทุนดอกเบี้ยแล้วก็ราคาที่ดินเนี่ยสูงนะฮะโดยหลังจากนี้ครับจะดําเนินการในส่วนของโครงการบ้านสําหรับผู้เกษียณอายุเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงต่อไปนะครับส่วนคุณชัดชัยศิริลายผู้อำนวยการของธนาคารนะครับ ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจเข้ามาจองสิทธิ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังรายละไม่เกิน1นล้านบาทภายใต้กรอบ,บวงเงินรวม5 0,000 000, ่นล้านนะครับเป็นจนํานวนมากส่วนใหญ่ครับก็เป็นผู้ที่มีรายได้นะครับต่ำกว่า2.5ห้าหมื่นบาทต่อเดือนเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีอัตราการผ่อนชําระที่ต่ําเพียง3,800บาทต่อเดือนก็ยืนยันว่าประชาชนที่มาจองสิทธิ์เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถในการผ่อนชำระนี่โดยหลังการปิด การจองนะครับสิทธ,ธิธนาคารนะครับจะรวบรวมจำนวนผู้รับสิทธิ์ทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาารสงเคราะห์แล้วก็กระสรวนการคลังต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะฮะคนที่คนที่จองสิทธิ์ไว้ยื่นกู้ได้เลยนะครับก็คือวันที่2มกราคมที่เริ่มทำงานกันครับ มาดูเรื่องของดอกเบีย้ยขาขึ้นกันสักนิดหนึ่งนะคะก็บ้านเราเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ7ปีกันไปแล้วนะคะในนัดสุดท้ายของปี2 5 6 1นะคะ0.25%มาอยู่ที่ระดับ1 7 5านะคะสำหรับดอกเบีย้ยนโยบายล่าสุดทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาติดตรวิรัไทยสันติประพบนะคะก็พูดถึงกรณีที่ดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าเป็นผลบวกกับธนาคารพาณิชย์นะ,ะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะคะคจาากการที่ เอาสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยมาฝากไว้กับแบงค์ชาตินะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าแบงค์เนี่ยมีต้นทุนนะคะทางด้านของการบริหารจัดการเงินนะคะทีนี้ก็มีประเด็นที่ว่าเอ๊ะการขึ้นดอกเบี้ย นนในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นภาระเพิ่มกับภาคครัวเรือนหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อดอกเบีย้ยมีการขยับเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะก็ต้องไปจับตาดูทั้งฝั่งขาของเงินกู้กับเงินฝากนะเงินฝากเนี่ยเราเริ่มเห็นบางแบงขยับขึ้นเงินกู้เนี่ยเห็นแววแวมาว่าตอนนี้แบงค์ใหญ่ๆก็เตรียมพิจารณาจะปรับขึ้นด้วยเช่นกันเรื่องนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าแบงค์ชาติบอกนะคะว่าในกรณีที่ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยแล้ว มีความสงสัยว่าจะส่งผลทําให้ภาร้นหนี้ของครัวเรือนพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมนะคะผู้ว่าแบงค์ชาติบอกค่าว่านี้ของประชาชนเนี่ยเพียงหนึ่งในสเท่านั้นที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวส่วนใหญ่เป็นแบบคงที่นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยแบบคงที่เนี่ยก็เป็นสัญญาระยะยาวเพราะฉะนั้นในการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติเนี่ยจะไม่กระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะไม่กระทบ ่อเรื่องของการเพิ่มภาระหนี้สินของครัวเรือนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ย้ำค่ะว่าดอกเบียเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นติดต่อกันไม่ได้ขึ้นติดต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงและการเติบโตเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดแต่ก็ย้ำนะคะว่ามันมีความผันผวน,นเกิดขึ้นแน่นอนในตลาดเงินตลาดทุนเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาแล้วก็เตรียมรับมือความผันผวน,น,นกันด้วยนะคะครับผมส่วนข่าวช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ aec10new.com นะครับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจผมนิติโรธแล้วก็กูณธนวันลาคุณผู้ฟังไปใเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดย สินเชื่อเคหะจากธนาคารอ,อมสินเรื่องบ้านอ,อมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB g r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท f m 97 m h z สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station